วันนี้เรามีเมนูวาฟเฟิลกล้วยหอมช็อกโกแลตมาฝากค่ะวิธีทำวาฟเฟิลกล้วยหอมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วเติมน้ำใส่กล้วยหอมสุกบดละเอียดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักแป้งวาฟเฟิลลงเกลี่ยให้เต็มแล้วปิดฝาเครื่องรอจนวาฟเฟิลสุกเตรียมไว้ที่ใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งข้าวโพดผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดวาฟเฟิลใส่จานเสิร์ฟเรียงกล้วยหอมหั่นแว่นให้สวยงามบีบท็อปปิ้งช็อกโกแลตราดด้านบนแล้ววางสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ